ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวัยเจาะลึกเบื้องหลังปราสาทหินพันปีในสารคดีสัญจรนครวัดนครธมจารึกสดกก๊อกธมกุญแจไขปริศนาเทวาลัยขอมสดกก๊อกธมเป็นปราสาทขอมที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเขตกิ่งอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเป็นเทวสถานฮินดูไสวนิกายสร้างด้วยหินทรายหันหน้าไปทางทิศตะวันออกคือประเทศเขมรคำว่าสดกก๊อกธมแปลว่าแหล่งต้นกกอาจมีที่มาจากการที่ชัยภูมิที่ตั้งมีต้นกกมากความสำคัญของปราสาทนี้อยู่ที่การค้นพบศิลาจารึกสองหลักที่ไขความลับว่าทำไมขอมต้องสร้างปราสาทปัจจุบันจารึกดังกล่าวเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติกรุงเทพมหานครสาระสำคัญในจารึกสดกก๊อกธมเล่าเรื่องตระกูลพราหมณ์ตระกูลหนึ่งที่รับใช้ใกล้ชิดกษัตริย์ขอมหลายรัชกาลโดยประจำราชสำนักขอมต่อเนื่องถึง250ปีระหว่างพ.ศ.1345ถึงพ.ศ.1595คือตั้งแต่แผ่นดินพระเจ้าชัยวรมันที่2ถึงพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่2ซึ่งก่อนสมัยนครวัดด้วยความตอนหนึ่งในจารึกได้เล่าเรื่องพระเจ้าชัยวรมันที่2เสด็จจากเกาะชวามาครองกัมพูชาแล้วทรงประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นต่อใครและเพื่อแสดงบุญญาบารมีทรงได้นำเอาลัทธิสายเลนหรือลัทธิเทวราชาจากชวามาอย่างรากในอาณาจักรขอมด้วยลัทธินี้ถือว่าเทวะคือราชาราชาคือเทวะลงมาจุติเพื่อสร้างสันติสุขบนโลกมนุษย์การบูชาเทวราชาคือการสร้างรูปศิวลึงแทนองค์ศิวเทพประดิษฐานบนยอดเขาเช่นเดียวกับพระศิวะประทับบนเขาไกรลาศทั้งนี้เนื่องจากเทวราชามีรากฐานจากศาสนาฮินดูลัทธิไสวนิกายซึ่งนับถือพระศิวะหรือพระอิศวรเป็นเทพชั้นสูงสุดจารึกระบุว่าพระเจ้าชัยวรมันที่2ได้ทรงประดิษฐานกมรเตงชะกัตราชะหรือเจ้าแห่งจักรวาลซึ่งก็คือเทวราชาขึ้นในเมืองศรีมเหนทรบรรพตบนเขาพนมกุเลนโดยมีพราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมทั้งหลายพระศาสนาฮินดูยกย่องพราหมณ์เป็นตัวแทนของเทพเจ้าบนโลกมนุษย์เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญคือการเส้นสวงบูชาเทพเจ้าโดยตักน้ำรดบนศิลาแกะสลักเป็นรูปศิวลึงไหลลงมาตามฐานศิลาแกะสลักเป็นร่องโยนีของพระนางปารพตีหรือศรีอุมาเทวีชายาแห่งองค์ศิวเทพด้วยเหตุนี้ภูเขากลางใจเมืองที่ประดิษฐานศิวลึงรูปเคารพแทนเทวราชาจึงถือเป็นศูนย์กลางแห่งราชอาณาจักรขอมภูเขานี้จำลองมาจากภูเขาพระสุเมนซึ่งคติฮินดูถือเป็นศูนย์กลางแห่งโลกและจักรวาลดังนั้นสถานที่ประดิษฐานศิวลึงหรือราชลึงจึงถือเป็นศูนย์กลางของโลกและจักรวาลในเวลาเดียวกันกับการเป็นทิพยวิมานของเทพเจ้าบนโลกมนุษย์ศาสนาฮินดูถือกำเนิดในดินแดนที่อยู่ใกล้ภูเขาหิมาลัยซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในโลกเป็นแหล่งกำเนิดแม่น้ำ
ที่เป็นต้นฐานอารยธรรมสำคัญของโลกถึง4สายและมีทวีปต่างๆล้อมรอบอยู่4ทวีปชาวฮินดูจึงเชื่อว่าเขาหิมาลัยก็คือเขาพระสุเมนซึ่งเป็นที่ประทับของเทพเจ้าเป็นแกนของโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลโดยมีมหาสมุทรขั้นระหว่างภูเขาทวีปเมื่ออาณาจักรขอมรับเอาคติความเชื่อเรื่องเขาพระสุเมนจากอินเดียจึงออกแบบปราสาทตามภูมิจักรวาลดังกล่าวคือมีปราสาทองค์กลางหรือปรางประธานเปรียบเสมือนเขาพระสุเมนล้อมรอบด้วยปรางองค์เล็กอีก4ปรางแทนภูเขาทวีปทั้ง4ดังจะเห็นได้ชัดเจนจากแผนภูมิปราสาทพนมบาแข่งและโดยเฉพาะปราสาทนครวัดบนชั้นที่3จะมีบ่อน้ำล้อมรอบปรางประธานไว้ทั้ง4ทิศขั้นระหว่างปรางประธานกับภูเขาทวีปตามหลักภูมิจักรวาลปัจจุบันหน่วยอนุรักษ์โบราณสถานได้เจาะท่อไม่ให้มีน้ำขังในบ่อดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้ความชื้นทำลายโบราณสถานส่วนการที่ปราสาทนครวัดมี3ชั้นมีคำอธิบายว่าเป็นสัญลักษณ์ของฐานเขาพระสุเมนซึ่งตั้นอยู่บนดินน้ำและลมส่วนคูน้ำที่ล้อมรอบปราสาทก็คือมหานทีสีทันดรที่ล้อมรอบเขาพระสุเมนจึงกล่าวได้ว่าปราสาทนครวัดเป็นปราสาทที่มีแผนภูมิตรงตามหลักภูมิจักรวาลของชาวฮินดูอย่างที่สุดดังนั้นคติความเชื่อที่เริ่มต้นจากลัทธิเทวราชาจึงถือเป็นต้นกำเนิดศาสนสถานหรือเทวสถานหรือวิหารที่ประดิษฐานศิวลึงในรูปของปราสาทหรือเทวาลัยซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาของชาวขอมโบราณผู้คิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยระยะแรกจะสร้างบนภูเขาหรือเนินเขาตามธรรมชาติแต่ต่อมาเมื่อมีข้อจำกัดว่าภูเขามักห่างจากชุมชนและมีภูเขาที่เหมาะสมน้อยลงเรื่อยๆจึงคลี่คลายสู่การสร้างปราสาทบนที่ราบใจกลางเมืองแต่ก็มีลักษณะเป็นศาสนสถานบนฐานเป็นชั้นซึ่งก็คือการสร้างภูเขาจำลองขึ้นมาแทนที่จะไปหาภูเขาในธรรมชาติทว่าก็ใช้ปรางประธานของปราสาทเป็นที่ประดิษฐานศิวลึงเช่นกันนักโบราณคดีตีความว่าปรางที่มีรูปร่างคล้ายฝักข้าวโพดก็คือรูปแบบหนึ่งของศิวลึงเป็นวิหารเก็บราชลึงภายในมีศิวลึงประดิษฐานตรงห้องคับคฤหะคือห้องใจกลางปรางประธานกษัตริย์ขอมจะทำพิธีเส้นสรวงบูชาโดยรดน้ำศิวลึงไหลลงช่องโยนีผ่านท่อโสมสูตรดังนั้นศิวลึงในฐานะบุคลิกภาพศักดิ์สิทธิ์จึงเป็นที่มาแห่งพลังอำนาจบันดาลให้เกิดสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่โตโอฬารจนโลกปัจจุบันต้องยกย่องให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ในเรื่องนี้ศาสตราจารย์ยอสเซเดผู้เชี่ยวชาญศิลปะขอมพิเคราะห์ว่าหลักการบูชาตามลัทธิไสวะคือต้องบูชาเทวลึงในฐานะที่เป็นบุคลิกภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าความรุ่งเรืองของอาณาจักรขึ้นกับราชลึงนี้วิหารที่เก็บราชลึงต้องอยู่บนยอดเขาทำนองภูเขาวิหารอาจเป็นภูเขาธรรมชาติหรือจำลองขึ้นก็ได้โดยตั้งอยู่กลางนครหลวงซึ่งตรงนี้จะถือเป็นแกนแห่งจักรวาลหรือศูนย์กลางจักรวาลเขาวิหารตามธรรมชาติเช่นปราสาทเขาพระวิหารปราสาทพนมรุ้งปราสาทพนมบาแข่ง
ซึ่งส่วนใหญ่จะสร้างโดยกษัตริย์ผู้ทรงนับถือลัทธิไสวนิกายส่วนภูเขาวิหารจำลองเช่นปราสาทนครวัดคือไวสนพนิกายปราสาทบายนที่นครธมเป็นพุทธมหายานปราสาทพิมายเป็นพุทธมหายานดังนั้นแม้ว่าภายหลังจากจุดเริ่มต้นที่พระเจ้าชัยวรมันที่สองแล้วกษัตริย์ขอมองค์ต่อๆมาจะหันไปนับถือไวสนพนิกายหรือศาสนาพุทธนิกายมหายานแต่ก็ยังทรงสร้างวิหารเก็บราชลึงเพียงแต่รูปเคารพใจกลางปรางประธานเปลี่ยนจากศิวลึงเป็นพระวิษณุหรือพระโพธิสัตว์ตามแต่กษัตริย์ผู้สร้างจะนับถือนับตั้งแต่นั้นจึงถือเป็นราชประเพณีของกษัตริย์ขอมที่จะสร้างศาสนสถานบนฐานเป็นชั้นเพื่อ 1. เป็นวิหารเก็บราชลึงบนภูเขา 2. เป็นทิพยวิมานของเทพเจ้าบนโลกมนุษย์ 3. เป็นพระราชสุสานเมื่อยามสวรรคตดวงพระวิญญาณของพระองค์จะไปหลอมรวมกับเทพเจ้าที่ใจกลางปรางประธานและ 4. เป็นเขาพระสุเมนหรือศูนย์กลางโลกและจักรวาลอย่างไรก็ตามบางครั้งกษัตริย์ขอมก็ทรงสร้างปราสาทอุทิศถวายแด่บรรพชนเช่นปราสาทพระโคปราสาทโลเลยแต่ในการสร้างปราสาทบายนที่นครธมพระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงเปลี่ยนรูปแบบวิหารเก็บราชลึงจากฝักข้าวโพดเป็นจัตุพักซึ่งความจริงในลัทธิไสวนิกายเคยมีศิวลึงที่แกะสลักเป็นหน้าคนคือพระพักพระศิวะแต่ที่ปราสาทบายนไม่ใช่พระพักพระศิวะหากแต่เป็นพระพักพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปางหนึ่งของพระพุทธเจ้าตามคติมหายานซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงนับถืออีกทั้งพระองค์ยังทรงเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นอวตารของพระโพธิสัตว์เช่นเดียวกับที่พระเจ้าชัยวรมันที่สองเชื่อว่าทรงเป็นอวตารของพระศิวะและพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองเป็นอวตารของพระวิษณุจึงเห็นได้ว่าในอาณาจักรของโบราณนั้นศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธด้านหนึ่งแข่งกันขึ้นมามีอิทธิพลในราชสำนักแต่อีกด้านหนึ่งก็ผสมกลมกลืนไปด้วยกันได้ยกเว้นบางยุคสมัยเช่นสมัยหลังจากแผ่นดินพระเจ้าชัยวรมันที่7กษัตริย์ขอมองค์ต่อมาทรงหันไปนับถือฮินดูแล้วมีการทำลายรูปเคารพภาพจำหลักพระพุทธรูปปางสมาธิเกือบทั้งหมดก่อนที่อาณาจักรขอมจะล่มสลายแล้วหลังจากนั้นจึงมีอิทธิพลศาสนาพุทธนิกายเถรวาทหรือหินยานจากกรุงศรีอยุธยาเข้ามาแทนที่ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าขอมรับเอาอิทธิพลลัทธิไสเลนหรือลัทธิเทวราชาจากชวารับคติในการบูชาพระศิวะในรูปศิวลึงมาจากอินเดียแล้วนำมาประยุกต์และพัฒนาศิลปะสถาปัตยกรรมคือปราสาทหินในแบบของตนเองและเพื่อให้มีองค์ประกอบเสริมส่งให้ภูเขาวิหารนั้นงามสง่าสถาปนิกขอมจึงออกแบบให้มีโคปุระหรือซุ้มประตูมีสะพานหน้ากราดระเบียงคดทับหลังหน้าบันซึ่งมีลายจำหลักเล่าเรื่องสรรเสริญเยินยอเทพเจ้าองค์ต่างๆเรื่องที่นิยมมากและมักปรากฏว่ามีประดับอยู่ในหลายๆปราสาทเช่นมหากาพย์รามยณะหรือรามเกียรติ์มหากาพย์มหาภรตายุทธนารายณ์บรรทมศิลป์ศิวนาฏราชซึ่งล้วนวิจิตรบรรจงเสริมส่งความอลังการให้เทวาลัยนักประวัติศาสตร์โบราณคดีจึงต่างยอมรับว่าลักษณะของเทวสถานประเภทปราสาทหินเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของประชาชาติขอมหรือเขมรแม้แต่ในอินเดียซึ่งถือเป็นต้นข้าวของคติความเชื่อในศาสนาฮินดูก็ยังไม่มีเทวสถานลักษณะนี้
จารึกประสาทพระขันถอดรหัสราชมัณฑาปราสาทพระขันเป็นศาสนสถานที่ตั้งอยู่ภายในอาณาเขตเมืองพระนครหลวงหรือนครธมมีสถานะเป็นพุทธสถานหรือวัดที่พระเจ้าชัยวรมันที่7สร้างถวายพระราชบิดาของพระองค์คู่กับปราสาทตาพรหมที่ทรงสร้างถวายพระราชมันดาความสำคัญของปราสาทนี้อยู่ที่การค้นพบศิลาจารึก3หลักที่เปรียบเสมือนกุญแจไขเรื่องราวในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ในฐานะธรรมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่สาระสำคัญในจารึกกล่าวสรรเสริญพระเกียรติคุณพระเจ้าชัยวรมันที่7ในฐานะที่ทรงเป็นจอมทัพและนักปราชญ์ผู้กอบกู้อาณาจักรขอมจากการครอบครองของพวกจามแห่งอาณาจักรจามปาทรงเป็นมหาบุรุษที่ขยันขันแข็งและมักใหญ่ใฝ่สูงในเวลาเดียวกับการเป็นธรรมกษัตริย์ผู้นับถือศาสนาพุทธสืบต่อจากพระราชบิดาคือพระเจ้าธรณินทร์วรมันที่2อย่างมั่นคงจารึกระบุไว้ชัดเจนว่าพระองค์ทรงพบกับความยินดีในน้ำอมฤตนั่นคือคำสั่งสอนของพระศรีสากยมุนีทรงมีอุดมคติที่จะเป็นจักรพรรดิอย่างยอดเยี่ยมเฉกเดียวกับพระเจ้าอโศกมหาราชและทรงภักดีต่อพระโพธิสัตว์อัลโวโลกิเตศวรปางหนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคติของชาวพุทธฝ่ายมหายานอันเป็นปางที่เสด็จลงมาปลดเปลื้องทุกข์ร้อนให้ชาวโลกจารึกที่ปราสาทพระขันยังระบุถึงพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งของพระองค์คือทรงมีพระบรมราชโองการให้สร้างโรงพยาบาลชุมชนหรืออโรคยศาลาตามเส้นทางเดินทุกสายจากแว่นแคว้นที่ไกลที่สุดที่อยู่ภายใต้พระราชอำนาจของพระองค์พุ่งตรงมายังเมืองพระนครหลวงศูนย์กลางของอาณาจักรขอมรวมทั้งสิ้นถึง102แห่งโดยรับรักษาโรคภัยให้ผู้จาริกแสวงบุญและประชาชนทุกชนชั้นภายใต้พระราชปณิธานที่ว่าความเจ็บปวดที่เกิดแก่ร่างกายอาณาประชาราชนั้นได้ก่อให้เกิดความเจ็บปวดอย่างยิ่งต่อพระราชหฤทัยของพระราชาสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารขอให้ข้าได้ฉุดเขาให้พ้นจากห่วงเหวแห่งความทุกข์นั้นด้วยผลแห่งบุญกุศลที่ข้าได้บำเพ็ญในครั้งนี้เทอญอโรคยศาลาหรือศาลาไร้โรคมีลักษณะเป็นปราสาทขนาดเล็กกว้าง 4-5 เมตรยาว 14-15 เมตรห้องในสุดที่อยู่ใต้องค์ปรางใช้เป็นหอพระหรือหอสวดมนต์ประดิษฐานพระพุทธภัยสัจยคุรุภัยทูลประภาหรือพระผู้เป็นเจ้าแห่งการรักษาโรคผู้ทรงมีประกายดุจดังแก้วภัยทูลเป็นปางหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่เสด็จลงมารักษาโรคภัยไข้เจ็บของมนุษยโลกซึ่งชาวพุทธฝ่ายมหายานในจีนและทิเบตเคารพสักการะมาตราบจนปัจจุบันโดยอโรคยศาลาแต่ละแห่งจะมีหมอรวมถึงผู้ดูแลและผู้ทำหน้าที่สังเวย2คนโหร1คนและในจารึกที่ประสาทพระขันยังบันทึกถึงรายชื่อยาที่จำเป็นต้องมีนอกจากนั้นจารึกยังระบุว่าพระเจ้าชัยวรมันที่7โปรดให้สร้างบ้านมีไฟซึ่งนักโบราณคดีตีความว่าหมายถึงที่พักคนเดินทางหรือผู้จาริกแสวงบุญจำนวนถึง121แห่งทั่วราชอาณาจักรโดยแต่ละแห่งจะห่างกันประมาณ15กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะทางที่สามารถเดินถึงกันได้ภายใน1วันสาระสำคัญในจารึกปราสาทพระขันอีกประการหนึ่งคือในจำนวนอโรคยศาลา102แห่งทั่วราชอาณาจักรขอมนั้นมีอยู่17แห่งที่พระเจ้าชัยวรมันที่7โปรดให้สร้างบนเส้นทางของพระนครหลวงหรือนครธมผ่านปราสาทพนมรุ้งมุ่งตรงไปยังปราสาทพิมายซึ่งในยุคนั้นเป็นชุมชนที่เจริญมาก่อนแล้วอีกทั้งตลอดเส้นทางสายนี้ยังมีปราสาทสำคัญหลายแห่งตั้งอยู่นับได้ว่า
เป็นเส้นทางสำคัญในสมัยอาณาจักรขอมซึ่งนักเขียนชื่อดังชาวฝรั่งเศสชื่ออองเดรมาโลสขนานนามว่าเป็นราชมันคาหรือเส้นทางแห่งธรรมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งก็คือพระเจ้าชัยวรมันที่7ทั้งนี้จุดที่นักโบราณคดีไทยสันนิษฐานว่าเป็นโรงพยาบาลชุมชนหรืออโรคยะสาราจุดแรกที่อยู่ในเขตแดนประเทศไทยปัจจุบันคือกลุ่มปราสาทตะเมือนธมจังหวัดสุรินทร์เพราะมีหลักฐานจากศิลาจารึกที่ค้นพบที่กลุ่มปราสาทนี้มีข้อความกล่าวถึงการที่พระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงรวบรวมแพทย์หลวงจัดสร้างสถานพยาบาลเพื่อขจัดโรคภัยของประชาชนตรงกับข้อความในจารึกที่ปราสาทพิมายซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นอโรคยะศาลาแห่งที่17หรือแห่งสุดท้ายของเส้นทางตั้งอยู่ห่างจากตัวปราสาทไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้อยู่นอกเขตกำแพงเมืองพิมายในสมัยโบราณซึ่งอโรคยะศาลานี้ปัจจุบันชาวบ้านเรียกว่ากุฏฤษีส่วนโรงพยาบาลกลางประจำเมืองพระนครหลวงหรือนครธมคือปราสาทนาคพันธ์ที่อยู่ใกล้กับปราสาทพระขันซึ่งมีจารึกระบุไว้ชัดเจนว่าพระเจ้าชัยวรมันที่7โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่รักษาพยาบาลอนาราษฎรในเขตเมืองพระนครหลวงของพระองค์สำหรับโรงพยาบาลชุมชนหรืออโรคยะศาลาที่ไกลที่สุดเท่าที่มีการค้นพบคือที่เมืองหาดทรายฟองเขตประเทศลาวหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอาณาจักรขอมซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรคิดถึงเธอเจิมเทวีเมื่อผมประทับรอยเท้าแรกบนแผ่นดินกัมพูชาพ.ศ. 2532หรือเมื่อ3ทศวรรษที่ผ่านมาครานั้นได้มีโอกาสนำเสนอเรื่องราวของนางสาวเจิมเทวีหรือนางสาวเทวีนามสกุลเจิมนาฏศิลป์สาวผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเอกอัปสราคือผู้ยืนตำแหน่งศูนย์กลางของระบำอัปสราซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ชาติของกัมพูชามาตราบจนวันนี้ท่ารำอัปสราตลอดจนเครื่องแต่งกายมีต้นเขามาจากภาพแกะสลักนางอัปสรากว่า 1,500 องค์ที่ปราสาทนครวัดชาวกัมพูชาถือว่านางอัปสราคือตัวแทนภาพลักษณ์ของกุลสตรีนางสาวเจิมเทวีกล่าวว่าท่ารำอัปสราตลอดจนเครื่องแต่งกายมีต้นเขามาจากภาพแกะสลักนางอัปสรากว่า 1,500 องค์ที่ปราสาทนครวัดชาวกัมพูชาถือว่านางอัปสราคือตัวแทนภาพลักษณ์ของกุลสตรีฉันจึงภาคภูมิใจมากที่ได้รับการคัดเลือกให้มารำอัปสราต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนางรำผู้มีชื่อเป็นมงคลนามว่าเทวีทั้งยังมีความงามตามพิมพ์นิยมของชาวกัมพูชานั่นคือใบหน้าเหลี่ยมริมฝีปากหนาหูยาวทั้งยังลำคออวบอิ่มเป็นปล้องๆตามคติชาวคแมร์ว่าเป็นคุณลักษณะของผู้มีบุญโดยแท้ทว่าหลังจากผมสัมภาษณ์เธอออกรายการสารคดีโลกสลับสีตอนนครวัดนครธมได้เพียง2เดือนผมก็ต้องตะลึงกับข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ที่รายงานว่านาฏศิลป์สาวชาวกัมพูชาคนหนึ่งไปแสดงรำอัปสราเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีที่สหรัฐอเมริกาแล้วถูกชายคนหนึ่งซึ่งมีสถานะเป็นผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาใช้มีดจี้และบังคับให้เธอยื่นเรื่องขอลี้ภัยด้วยเวลานั้นการสู้รบระหว่างเขมร4ฝ่ายยังไม่จบสิ้นข่าวรายงานว่าในที่สุดเธอก็ยื่นเรื่องขอลี้ภัยในอเมริกาจริง
ข่าวระบุชัดว่านาฏศิลป์สาวคนนั้นชื่อเจิมเทวีซึ่งบัดนี้การเวลาผันผ่านถึง30ปีแล้วชีวิตเธอเป็นเช่นใดอย่างใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาหรือกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนแล้วท่านใดทราบโปรดเล่าสู่กันฟังด้วยความขอบพระคุณยิ่งทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักษ์โชติ